ดูเรื่องของตัวเลข GDP ในบ้านเรากันหน่อยนะคะแม้ว่าหลายสถาบันเขาจะมองตัวเลขปรับลดลงค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าทางด้านของคุณธนวัฒน์ผลวิชัยค่ะอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยท่านบอกว่าตรงนี้เนี่ยมองแล้วเนี่ยนะคะตัวเลขเศรษฐกิจไทยน่าจะยังอยู่ในกรอบร้อยละ 2.5 ถึง 4หรือขยายตัวได้ร้อยละ 3.5 ค่ะแม้ว่าหลายหน่วยงานเนี่ยจะมีการประเมินนะคะว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวต่ำก็ตามการฟื้นตัวอย่างชัดเจนเนี่ยคือเชื่อว่าน่าจะเห็นครึ่งปีหลังค่ะแม้ว่าการระบาดของเจ้าไวรัสโอมิครอนจะมีอยู่นะคะแต่ประชาชนก็ปรับตัวกับสถานการณ์ได้มากขึ้นก็ไม่ได้บั่นทอนการใช้จ่ายให้ลดลงประกอบกับการส่งออกของประเทศมั่นใจว่าจะขยายตัวได้ดีแม้ว่าหลายหน่วยงานจะปรับลดคาดการเศรษฐกิจของโลกก็ตามบอกว่าส่งออกปีนี้จะขยายตัวได้ร้อยละ 4-5 ส่วนความขัดแย้งรัสเซียยูเครนค่ะแม้ว่าจะมีการคว่ำบาตรทางการค้านะคะแต่ว่าการสู้รบน่าจะมีอยู่ในวงจำกัดแนวโน้มการต่อสู้ก็น่าจะคลี่คลายมากขึ้นหลังจากสหรัฐเนี่ยมีการประกาศเพิ่มที่จะนำน้ำมันสำรองนะคะของเขาเนี่ยออกมาใช้ทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกยังคงทรงตัวต่ำกว่า100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่งผลต่อเนื่องไปยังสินค้าเกษตรที่เกี่ยวข้องนะคะว่าจะไม่สูงจนเกินไปอย่างไรก็ตามค่ะเพื่อเป็นการสนับสนุนการฟื้นตัวเศรษฐกิจรัฐบาลจำเป็นต้องใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างโครงการคนละครึ่งเฟส5เติมเม็ดเงินอีก 45,000 ล้านบาทนะคะให้ประชาชนยังคงกล้าจับจ่ายใช้สอยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ